อายองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆเลยและก็เป็นเรื่องราวที่บลิงทุกคนเนี่ยน่าจะยินดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในตอนนี้ Blackpink ของเราได้รับรางวัลแดซังแล้วนะครับทุกคนเป็นควีนไม่ไร้มงอีกต่อไปแล้วเพราะว่า Blackpink นั้นได้รับรางวัลจากงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ของทางประเทศเกาหลีนะครับที่มอบรางวัลนี้เนี่ยให้กับเหล่าบุคคลองค์กรแล้วก็บริษัทที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์นะครับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าภาคภูมิใจมากๆเลยและที่สำคัญ Blackpink ได้รางวัลแดซังจากงานประกาศรางวัลในครั้งนี้ในรางวัลสาขา Grand Prize Singer นะครับซึ่งรางวัลนี้ก็มาจากงานประกาศรางวัล Seoul Success Grand Prize นะครับประจำปี2022ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่14แล้วโดยงานครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นมาตั้งแต่ในปี2009นะครับทุกคนครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่14 Blackpink เนี่ยก็ยังได้รางวัลสุดยิ่งใหญ่มาเป็นรางวัลแดซังสาขาแรกแล้วก็เป็นรางวัลแดซังแรกของ Blackpink เลยนะครับที่สามารถคว้ามาได้จากงานประกาศรางวัลของทางประเทศเกาหลีใต้แต่ว่าถ้าเป็นรางวัลจากฝั่งอินเตอร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่า Blackpink เนี่ยกวาดรางวัลมาเยอะมากๆแล้วแต่ในประเทศเกาหลีเองเนี่ยแฟนๆก็ต่างออกมาแซวกันว่า Blackpink เนี่ยครับเดบิวต์มาแล้วก็มีผลงานที่โคตรจะปังมากๆแต่ว่ากลับไม่ได้รางวัลแดซังจากทางประเทศเกาหลีเลยจนได้ฉายาจากแฟนๆไปว่าเป็นควีนไร้มงแต่ในตอนนี้ควีนของเราจะไม่ไร้มงอีกต่อไปแล้วนะครับนี่คือแดซังสุดยิ่งใหญ่อีกหนึ่งแดซังเลยของทางประเทศเกาหลีใต้และ Blackpink สามารถคว้ามาได้จาก Grand Prize Singer ทางงานประกาศรางวัลถึงกับบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องบอกก็รู้ว่า Blackpink เป็นเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกและอัลบั้ม Born Pink อัลบั้มใหม่ล่าสุดของ Blackpink นี้ที่วางจำหน่ายในเดือนกันยายนนั้นขึ้นอันดับที่1ใน Billboard Chart 200อวยยศให้แบบปังมากๆเลยนะครับจาก Seoul Success AwardsBlackpink นะครับไม่ได้เข้าร่วมหรือว่าไม่ได้เข้าไปรับรางวัลด้วยตัวเองแต่ว่าทางงานประกาศรางวัลเนี่ยก็คือขึ้นรูป Blackpink สุดยิ่งใหญ่แล้วก็พูดถึงพร้อมกับอวยยศให้กับ Blackpink ที่สร้างความปังสร้างความโด่งดังแล้วก็สร้างเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจให้กับประเทศเกาหลีใต้นะครับเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่สุดปังมากๆแล้วในตอนนี้แฟนๆเนี่ยออกมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยแล้วก็ต่างหาข้อมูลของงานประกาศรางวัลนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ใช่งานอบต.ไม่ใช่งานที่เล็กๆน้อยๆ นะครับแต่เป็นงานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งรางวัลแล้วก็อีกหนึ่งงานแถมยังทรงเกียรติมากๆของทางประเทศเกาหลีใต้เลยสุดปังจริงๆนะครับ Blackpink แฟนๆทุกคนเนี่ยอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับความปังนี้แล้วก็รางวัลแดซังของ Blackpink ใน Grand Prize Singer จากงานประกาศรางวัล Seoul Success Award ประจำปี2022นี้ที่ Blackpink ของเราคว้ารางวัลแดซังจากงานครั้งนี้มาได้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง